ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับและ FC ทุกขั้นทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาแบ่งปันกันนะครับมะละกอที่มีใบเหลืองครับแบบนี้ครับเกิดอาการนะครับแพ้ยาครับแพ้ยาอย่างรุนแรงครับใบไหม้ใบเหลืองครับใบห่อนะครับก็อยากแบ่งปันเพื่อนเพื่อนครับการฉีดยาฆ่าแมลงนะครับฉีดยาฆ่าแมลงครับก็มะละกอนะครับมักจะแพ้ยาที่ร้อนครับให้เพื่อนเพื่อนดูครับไอตัวเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ยานะครับที่ลงท้ายด้วย EC นะครับ EC จะเป็นยาร้อนนะครับมะละกอมักจะแพ้นะครับใบเหลืองนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับควรดูนิดนึงครับจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนของผมนะครับผมก็ครั้งแรกครับที่ปลูกมะละกอครับก็อยากมาแบ่งปันครับแบ่งปันจะได้ระวังไว้นะครับแบ่งปันเพื่อนๆนะครับฉีดยาฆ่าแมลงฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนครับก็ควรดูนะครับก็การแก้ไขเบื้องต้นของผมก็คือครับในเมื่อใบเขาเสียหายนะครับเราก็จะเร่งที่รากก่อนครับดับแรกเร่งที่รากนะครับเพื่อจะได้ยอดใหม่ออกมานะครับให้ไวที่สุดนะครับในเมื่อใบเขาเสียหายเยอะนะครับใบไหม้เลยครับใบไหม้เหลืองครับก็จะใส่ไปทางดินครับพวกฮิวมิกครับเพื่อเร่งรากนะครับเร่งรากเขาจะได้ออกยอดใหม่นะครับได้ไวนะครับใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงก่อนนะครับเป็น2577นะครับ2577ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ไปเลยครับเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาใหม่ได้ไวที่สุดนะครับและทางใบครับก็จะฉีดพวกน้ำตาลทางด่วนครับน้ำตาลทางด่วนนะครับเป็นปุ๋ยเก็บที่ตัวหน้าสูงครับเพื่อจะเร่งยอดเร่งใบครับสร้างใบให้เขียวนะครับก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆให้ระวังดูในการฉีดยาฆ่าแมลงนะครับใบเหลืองเลยครับใบเหลืองครับแก้ไขเบื้องต้นก็อัดปุ๋ยอัดฮิวมิกครับเพื่อเร่งรากนะครับก็มาติดตามตอนต่อไปนะครับมาดูครับมะละกอส่วนผมจะได้เก็บลูกหรือเปล่านะครับก็อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆครับอย่างที่กล่าวไว้ครับอัดปุ๋ยเร่งรากใส่ฮิวมิกใส่อะไรใส่ปุ๋ยครับ2577นะครับทางใบก็เป็นฮอร์โมนครับปุ๋ยเก็ดที่ตัวหน้าสูงๆ30-20-10นะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลทางด่วนครับเป็นเพื่อจะได้กินเร็วที่สุดนะครับในเมื่อใบเขาเสียหายเยอะครับใบไหม้เลยครับครับก็ฝากกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับมือใหม่ครับแบ่งปันกันนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูครับมะละกอส่วนนี้ผมจะได้เก็บหรือเปล่านะครับนะมันจะแตกยอดใบออกมาครับนี่ยอดสวยงามครับครับขอบคุณครับกดติดตามด้วยนะครับ